ไปดูเรื่องดีๆของน้องๆเด็กเกยาวชนกันบ้านนะครับในการกระตุ้นจิตสํานึกเรื่องของประชาธิปไตยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายโฆษกรัฐบาลนะครับที่จะให้การต้อนรับคณะเยาวชนประชาธิปไตยพร้อมกับบรรยายบทบ,ทบาทหน้าท,ที่และอํานาจของฝ่ายบริหารโดยท่านก็ย้าว่ารัฐบาลจะเดินหน้าทํางานขับเคลื่อนนโยบายไปสู่เป้าหมายตามที่ถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเพื่อจ่ายยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนครับ นายชัยวัชรรงโคโฆศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับได้กล่าวในระหว่างการบรรยายตอนหนึ่งนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลท่านบอกว่าทำเนียบรัฐบาลเนี่ยเป็นศูนย์กลางอํานาจบริหารประเทศซึ่งเป็นสถานที่ทํางานของนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานสําคัญอีกหลายแห่งก่อนจะสั่งการไปยังหน่วยงานราชการต่างๆในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายที่กําหนดไว้จึงจะต้องทํางานอย่างรวดเร็วเพื่อดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน พร้อมกับบริหารงบประมาณที่ได้มาจากภาษีอากรอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บริหารสูงสุดและรัฐบาลมุ่งมั่นเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจที่รัฐบาลผลักดันจากการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟรีวีซ่าหรือการเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่เป็นเหมือนการเติมเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศ ดังนี้นะครับสำหรับกิจกรรมเยาวชนประชาธิปไตยประจำปี2567นี้นะครับก็มีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้เยาวชนเนี่ยได้รับองค์ความรู้เชิงบูรณาการความเป็นพลเมืองในระบบประชาธิปไตยวัฒนธรรมทางการเมืองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนแล้วก็จะได้เป็นเครือข่ายด้านประชาธิปไตยของรัฐสภาในการพัฒนาประเทศพร้อมกันนี้ก็ยังเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสภานิติบัญญัติด้วยครับ